สวงสวยสะอาดประทับสวงเห็นแล้วสุขสโมสรบางแสนสุขศรีเพราะมีคนดีคอยสร้างสรรค์เอาใจใส่ทุกคืนวันคนก็พากันช่วยส่งเสริมบางแสนได้ผู้นำที่น่าสรรเสริญบางแสนเลยเจริญรุ่งหน้าไม่มีสางหาดทรายแสนสะอาดบรรยากาศสดใสผู้คนทั้งใกล้ไกลต่างมุ่งหมายมาบางแสนเอ๋แล้วบางแสนมันอยู่ที่ไหนทำไมข้าถึงไม่รู้จักล่ะโธ่เซอร์เอ้ยขนาดไดโนเสาร์เต่าพันปีไปถามมันยังรู้ดีว่าบางแสนน่ะอยู่ที่ไหนอ้าวข้าบังเอิญเกิดมาไม่ทันพวกพันไดโนเสาร์เต่าพันปีเขาเลยไม่รู้จักมักจีกับบางแสนหรือจักตะปูโสมเฝ้าทรัพย์กับนิทานศพพวกผีเจ้าเขาทรงและวิธีบวงสวงแบบไสยศาสตร์อ่ะแม่แล้วก็ไปอยู่หลังเขาลูกไหนโมไปทำอะไรอยู่ถึงไม่รู้จักบางแสนอ้าวข้าก็ไปอยู่กับโยคิวที่เขาที่มาลัยนั่นแหละนั่นแน่ไปหัดปรุงยาแก้ไอละสิเปล่าข้าไปขออาศัยเพื่อลี้ภัยการเมืองหน้าอย่างแกนี่นะเล่นการเมืองเฮ้ยการเมืองเนี่ยเขาไม่เอาหน้าเล่นกันหรอกเขาใช้เงินเล่นกันทั้งนั้นแหละแน่ฮะบอกให้ก็ได้บางแสนมันก็อยู่จังหวัดชลบุรีไปทางบางบ่อบางพลีติดกับศรีราชาเลยไปหน่อยก็แหลมฉบังพัทยาไปข้างหน้าก็สัตหีบช่องแสมสารย่านบางเสร่นู่นโอ้โหอยู่ไกลจังไกลอะไรจากกรุงเทพนั่งรถทัวร์เดียวก็ถึงแล้วเปล่าก็มันไกลลึกลับกับเทือกเขาฮิมาลัยอ่ะโอ้เดี๋ยวก็ลากเกาะสากมาอัดปากซะหรอกไอ้นี่ปากคนนะครับไม่ใช่ปากควายนั่นแหละมันนึกจะสะใจมาเอาเกาะสากมาทิ่มปากน่ะบางแสนมีเกาะสากด้วยมีสิมีทั้งเกาะสาเกาะครกเกาะสิชังเกาะขังคาวขามเล็กขามใหญ่เกาะมารวิชัยเกาะกลมเกาะแบนเกาะแขนกันข้างหนึ่งเกาะพลึงบาดาลเกาะติดสถานการณ์เกาะบ้านเกาะหน้าต่างเกาะกลางถนนขับรถประมาทเลยพลาดไปชนจนกระโดดข้ามเกาะกองอ้อเงาะบนเกาะกลางโน่นพูดเลื่อยเฉยไม่ได้เกาะหน้าต่างเกาะกลางถนนขับรถไปชนกองอ้อเงาะบนเกาะกลางที่ไหนที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละก็พูดทรงเดชไปบ้างเป็นบางเกาะเพราะหมั่นไส้ไอ้บ้าที่มาจากฮิมาลัยนั่นน่ะแล้วบางแสนมีดีอะไรอีกอ่ะเห็นแค่คุยอี้จังเลยดีไปหมดนั่นแหละเช่นได้ผู้นำดีบ่อบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยก็มีบ่อบำบัดน้ำเสียนี่ก็มีเด้อมีสิและต่อจากนั้นชาวบ้านรู้รักสามัคคีอยู่ดีกินดีที่ดินราคาดีค้าขายอะไรก็ได้กำไรตลอดปีขนาดทรายที่บางแสนเนี่ยนะแค่ใส่รถปิกอัพธรรมดาธรรมดาก็ว่ากันคันละหลายแสนแล้วโอ้ยทรายบางแสนนี่คันรถละตั้งหลายแสนเท่าไหร่ใช่หลายแสนบาทเนี่ยนะหลายแสนบาทนี่แหละทรายอย่างเดียวนี่นะเอ้ยซื้อทั้งทรายขายทั้งรถเฮียงั้นขอสาแถมพกกับครกอาจิลาให้ด้วยนะอย่าลืมท่องเที่ยวนั่งรถเดียวก็ถึงบางแสนท่านเคยควงแฟนออกเที่ยวเท่าไรก็ไม่เบื่อจากบางแสนแจ่นไปเขาสามมุกบุกเข้าแหลมแท่นตรงเข้าแดนศรีราชานาเกลือทั้งพัทยาใต้เหนือทั้งทางเรือทางรถแต่ทางรถมันไม่เหมือนทางเรือเพราะทางเรือมันตรงทางรถมันคดเมื่อทางมันคดรถมันก็ฟาดมุ่งหน้าไปพนัดแวะลงซื้อหน้ามเนตรพอเสร็จก็วิ่งแนบไปถวายพระที่โคกเพราะแต่โอกาสมันไม่เหมาะพระมัวแต่หัวเราะเลยอดฉันหน้ามเนตรแล้วแกเอาน้ำมเนตรไปถวายวัดไหนแล้วมันเปิดกินเองจนไม่เหลือสักนิด แล้วแกไปเที่ยวที่ไหนต่อกันเราหึเขาบ่ายสามไปซื้อข้าวหลามหนองมนผลไปฝากท่านกำนันท้องเกิดหิวก็ทันหันเลยงัดมากินทางถนนหมดแล้วที่ข้าวหลามอ่ะไม่มีเหลือหรอกนึกขึ้นได้ย้อนกลับไปซื้อขนมจะไปทำบุญวัดศรีราชามองดูนาฬิกาดันเป็นเวลา2 ทุ่มกลุ้มใจไม่ได้ทำบุญเลยงัดเอาขนมมากินหน้ากุฏิหน้าเจ้าสำนัก เป็นอันว่าทั้งกำนันทั้งพระเลยไม่ได้กินขนุนข้าวหลามและน้ำมันเล็บของแกเลยละสิใช่เพราะทั้งกำนันทั้งพระดวงไม่ดีต้องแนะนำให้ทำพิธีบูชาพระราหูซะแล้วฟังมันเล่าแล้วปวดข่าวยาวไปยันตะตุ่มฟังแล้วกลุ้มไม่ค่อยท่า
เรื่องของข้าที่จะเล่าเนี่ยแหละถึงจะเจ๋งคือตอนข้าอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยนะโยคีที่นั่นนะเก่งกันจังขนาดหยุดหายใจได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอัศจรรย์จริงๆคนที่บางแสนไม่หายใจอยู่ใต้น้ำเลยเป็นวันๆอัศจรรย์ยิ่งกว่าโยคีที่หิมาลัยหลายเท่าดำน้ำอยู่ได้เป็นวันๆใช่อยู่ได้ยังไงไม่น่าเชื่อเขาก็สวมชุดประดาน้ำลงไปไงคุยแกเนี่ยหายใจจะไม่คล่องสมองก็เหนื่อยงั้นนั่งรอข้าอีกหน่อยแล้วก็จะไปไหนจะไปพนัดซื้อน้ำมันเน็ตอีกสักเจ็ดแปดลังน้ำมันเน็ตอีกแล้วเออเอามาเลี้ยงพวกเราเสียเอามากินเองเอ้าคงตายเพราะน้ำมันเน็ตสักวันจนได้แล้วนะกินเข้าไปได้ยังไงวันทั้งเจ็ดแปดลังกินไปฉี่ไป